สวัสดีครับพบกับรายการ Extra Time with SCG เมืองทองยูไนเต็ดเช่นเคยครับวันนี้ผมริกกี้ครับโอ้มีนัดกับนักเตะทีม SCG เมืองทองของเรานะฮะซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่หน้าตาขี้เหร่ที่สุดในทีมก็ว่าได้นะฮะนั่นก็คือชาริลชาปุยวันนี้ครับเขานัดผมให้มาตัดขนไม่ใช่ตัดผมครับผมที่ร้านนี้เลยข้างหลังผมมีชื่อว่านายลิมิตคัตนะซึ่งอยู่ที่ MRT อโศกเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นร้านประจำของชปุยแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยมาตัดกันเยอะแยะมากมายส่วนวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยฮะนี่เลยฮะนี่เลยครับคนที่ผมบอกครับวันนี้เรามีนัดสวัสดีครับผมชาริลชปุยครับวันนี้ครับผมมีนัดทำการตัดขนใช่ไหมตัดขนนี่มันฟังดูเหมือนแมวใช่ไหมไม่มีขนนะวันนี้ตัดผมงานนี่คือร้านประจำตัดเนี่ยแม็กขอดูหน้าตาพี่แม็กหน่อยอันนี้โอ้โหนี่ช่างกว่าจันทาริวชอบปุยเลยนะใช่ครับซึ่งร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะนายลิมิตครับบาร์เบอร์ช็อปเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่นักฟุตบอลมาตัดเยอะด้วยใช่มีใครบ้างที่มาก็มีโดหลายคนนะจากที่เราจะไทยมากันเยอะเลยแล้วตัดนี่คือตัดมีแหว่งๆบ้างไหมฮะมีบ้างไหนๆวันนี้เดินทางแล้วเดี๋ยวขอนิกกี้ตัดผมด้วยเลยได้ไหมได้เลยนะเดี๋ยวตัดนั่งกันข้างๆอย่างนี้นั่งไลน์ด้วยเล่นไลน์ด้วยวัยรุ่นวัยรุ่นคือตัดยังไงก็ได้ขอให้ออกมาหน้าตาตัดชับปุ๋ยได้นะมันจะออกมาผมว่าน่าจะตัดหัวผมเลยดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอตัดเลยดีกว่าตัดผมงานไปเรียกว่าส่งอะไรครับที่ตัดให้ประจำชะปุยส่งชะปุยเลยโอเคคือถ้าสมมติคนอื่นคนจะมาตัดนี่บอกมาช่างได้เลยเอาส่งชะปุยร้านไหนที่เวลาตัดแล้วรู้สึกว่าออกมาแล้วเหมือนตัดแล้วออกมาดีออกมาหล่อเขาก็จะไม่เปลี่ยนร้านแล้วก็จะตัดกับช่างคนเดิมนะชาริวชาปุยก็จะเป็นช่างชื่ออะไรนะพี่ช่างแม็กส่วนผมเนี่ยจะเป็นช่างแม่งช่างแม่งครับผมนี่ยังไม่รู้ราคาต่อหัวเลยครับ400 บาทชาวบ้าน80เป็นไงชาปุยพี่เห็นเวลาเดี๋ยวนี้นักตรงนักเตะหูลงพนองสนามนี่ผมนี่เขาเซ็ตมาเป๊ะมากเลยนะคือถ้ามีแมตช์ก่อนเตะเนี่ยเขาจะมาตัดผมกันก่อนปะที่ตังโดชอบใช่ไหมแต่ที่ตังโดเขาส่งอะไรอ่ะเหมือนกลาข้อปะเบรดนะโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเทียบความหล่อกันหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงโอเคไหมไหนดูนี่มีรอยหนูแท้ด้วยหล่อเลยนะโอ้ thank you ขอบคุณมากที่แนะนำร้านดีๆแล้วก็รอบหน้ามาตัดแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญฟรีด้วยใช่ไหมฮะฟรีเลยครับครับไม่ดีเลยไอ้อะไรอาจจะกินข้าวนิดนึงโอเคข้าวนิดนึงนะโอเคเรา2คนนะก็เสร็จสิ้นภารกิจการตัดผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหหล่อเลยตอนนี้เรามาเดินเช็คความหล่อกันในย่านโศกนะฮะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเรา2คนตอนนี้เรากำลังจะไปหาอะไรอร่อยๆนะรับประทานกันในย่านนี้และแน่นอนหน้าตาอินเตอร์แบบเรา2คนก็ต้องหาอะไรรับประทานแบบอินเตอร์หน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสซึ่งเขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเขาเหมือนแบบว่าคือคนในย่านนี้เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าอร่อยแล้วก็ชปุยก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันคือนอกจากกะเพราแล้วเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวก็ชอบเผ็ดกินได้ไหมผมพาชาริวชปุยนะครับมารับประทานนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใสซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่มานานในย่านอโศกซึ่งก็เป็นสไตล์โลโก้ผมเชื่อว่าชปุยคงไปกินพวกสเต็กพิซซ่ามาเยอะแล้ว
ก็เลยทานอะไรมาแบบโลคอลหน่อยอาหารเล็กแห้งของโนะโอ้ยของเป็นเล็กน้ำเอ๊ะเอาละครับคุณผู้ชมฮะโคลาก๋วยเตี๋ยวน้ำใสในตำนานซอยอโศกที่ขึ้นชื่อเรื่องของจริงๆที่นี่คุยชื่อเสียงเรื่องของลูกชิ้นเนื้อกินเข้าไปนี่โอ้โหตักไปนี่เป็นมันจะผสมอยู่ใช่ไหมอย่างบ้านเรากินกะเพราไก่ที่สวิตช์ที่กินอะไรคิดว่าต้องสปาเกตตี้เป็นแบบว่าเป็นเบสิกชอบหวานแบบผู้หญิงนะหวานเปรี้ยวๆเลยเปรี้ยวๆนี่เหมือนแบบให้อาบน้ำถามเรื่องสาวๆนิดนึงว่าแบบสาวเชียงใหม่กับสาวกรุงเทพมันแตกต่างกันไหมแบ่งก่อนสายแรงครอบไม่มีชาวสาวชายเมืองสาวชื่อทำไมเขาจะมาใช้ช้าตัดตอนย้อนถ้าจีบกันเนี่ยต้องไปมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เชียงใหม่ก็ชอบมอเตอร์ไซค์เอาละก็แล้วตอนนี้ครับริกกี้ก็ขึ้นมาบนรถตู้นะครับส่วนตัวของชาริวชาปุยนะฮะไม่ร้อนแล้วใช่ไหมไม่ร้อนหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้พาไปรับประทานอาหารโลคอลสไตล์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราสองคนครับก็มุ่งหน้าไปที่สนามมิตซูจิสเตเดียมวันนี้ก็จะมีซ้อมเหมือนกันใช่ไหมลองเล่าคร่าวๆหน่อยแล้วกันวันหนึ่งตารางของชาปุยมีอะไรบ้างเอาแบบตื่นปุ๊บแปรงฟันอาบน้ำอันนี้ก็ละเอียดไรโอเคอันก็คืออาบน้ำอาบท่าปุ๊บแล้วไปฟิตเนสใช่ฟิตเนสนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหนึ่งชั่วโมงก็รู้แล้วมีซ้อมมีอะไรด้วยมันรีบอัคทีเวทนิดหน่อยตื่นกี่โมงปกติตื่นสายไหมก็โมงก็ไม่ถือว่าสายนะคือไม่มีแล้วนอนดึกวะล่ะก็รอเวลาไปซ้อมคือประมาณ3โมงอันนี้คือ1วันของชาปุยไม่มีสเปเชียลคิดไหมว่าถ้าเราไม่แบบหลังจากไม่ได้เล่นฟุตบอลจะทำอะไรอ่ะอยากเป็นสเกาต์คือแมวมองใช่รีคูดพวกใช่เด็กแบบยังคิดก็คือยังจะอยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วใช่คิดว่าจะจบเลิกเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมยังไหวไหมไหวสิ 100% 105%ขาเธอไม่มีอ่อนไม่มีเตะปี๊ดดังไหมยูโน่เตะปี๊ดทีมไทยแลนด์ถ้าเตะปี๊ดเนี่ยมันจะหมายถึงว่ายังฟิตอยู่ถ้าคนแก่ๆจะแบบเตะไม่ดังถ้าเตะดังคือฟิตถามถึงเรื่องเพื่อนๆในทีมบ้างดีกว่าจะปุ๋ยสนิทกับพี่สองโดใช่ไหมเคยบอกอดิศักดิ์ได้สอนด้วยกอล์ฟใช่ไหมทำไมถึงชอบอะไรตัวกอล์ฟเราเล่นด้วยกันในทีมชาติด้วยกันคนอื่นมีเยอะมีเยอะนะเฮเบอร์ตี้นี่ที่คุยนะก่อยมากที่มาเล่นก่อยก่อยปะก่อยไหมโอ้โหอย่างมุ้ยสนิทไหมมุ้ยเป็นพี่พี่มุ้ยมุ้ยนี่วันเขาคุยกับใครบ้างไหมพี่อุ้มเขาจะสนิทกับพี่อุ้มจริงมุ้ยนี่ก็เป็นคนแบบตลกกันนะใช่เอาขี้อัมเหมือนกันนะคนเนี้ยแต่บางคนนะชอบเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบเงียบก็ดีนะแคปตันดีเป็นกัปตันที่ดีนะคือดูแลทีมดีเลยเห็นเจชนาธิปไอ้ป้าแข้งนิปงญี่ปุ่นอยากไปอย่างนั้นบ้างไหมอยากไปแบบเล่นทักเลยทุกคนอยากไปโอ้ชุดดีมากเจเล่นดีเล่นทุกเกมเป็นดีที่ดีกว่าในไทยเล่นดีที่ลงคอปีหน้าเราเล่นดีเอฟซีเราเล่นดี
ิดว่าก็มีโอกาสที่จะมาอยู่คนที่จะคนอื่นสนใจดึงตัวไปเล่นเอาละครับตอนนี้ครับผมริกกี้และชบุยก็เดินทางมาถึงสนามวิสกี้สเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นครึ่งวันเต็มๆนะซึ่งวันนี้มีโอกาสได้อยู่กับชบุยได้ทำความรู้จักได้พูดคุยรวมถึงได้นี่ไปตัดผมมาด้วยกันหล่อเลยโอ้โหขอบคุณมากน้องรักนะฮะโอเคมีโอกาสแล้วก็ได้มาพูดคุยนะครับกับรายการ Extra Time กันใหม่สำหรับวันนี้ครับริกกี้ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นใครที่ริกกี้จะไปพูดคุยด้วยก็ติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้